เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ที่โดนแฉมาโดยตลอดนะครับถูกกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนายพลนะครับจนถึงระดับสารวัตรกันเลยทีเดียวร่ำรวยกันเป็นจำนวนเงินนับแสนล้านหนึ่งในนั้นที่ออกมาแฉก็คืออัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเขาบอกว่าเขามีรายชื่อของตำรวจเป็นร้อยคนเลยนะครับแล้วเมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็บุกไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาป้ายไวนิ้วที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับมีรายชื่อของตำรวจล็อตแรกก่อนจำนวน16คนไปแขวนประจานนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามผบ.ตร.ว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะกวาดล้างเนี่ยให้หมดเลยได้สั่งการไปที่เจรตำรวจแห่งชาติแล้วให้เรียกนายอัจฉริยะและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมาให้ข้อมูลเป็นการเร่งด่วนวันนี้ก็เลยถึงคิวครับที่คุณอัจฉริยะเดินทางเข้าพบกับพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติตามคำเชิญส่งมอบข้อมูลคดีพนันออนไลน์หลังจากแฉ16ตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบร้องเรียนต่อผบ.ตร.โดยรายชื่อดังกล่าวมีนายตำรวจระดับนายพลนะครับอักษรย่อจอจานเนี่ยรวมอยู่ด้วยก็น่าจะเป็นนายพลจอจานที่ถูกคุณชูวิทย์เคยกล่าวหาก่อนหน้านี้ว่าไปเกี่ยวข้องกับสารวัตรสัวนะครับนายอัจฉริยะเปิดเผยก่อนเข้าพบกับเจรตำรวจนะครับว่าถูกเรียกเข้ามาพบในประเด็นข้อมูลของนายพลจอจานเพียงคนเดียวเลยนะครับซึ่งอัจฉริยะมองว่าเอ้าแบบนี้มันก็ไม่เป็นธรรมต่อนายพลจอจานเพราะคดีเก่ากรณีของสารวัตรสัวรวมไปถึงลูกชายของอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีที่มีหลักฐานชัดเจนว่าโอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์ไปให้กับสารวัตรสัวซึ่งตัวได้ให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้แล้วที่สำคัญเจรตำรวจแห่งชาติสอบแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือให้ออกจากราชการรวมถึงคดีที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนะครับเข้าไปพัวพันกับคดียาเสพติดโดยคดีนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ก็มีความเห็นสรุปสั่งฟ้องในคดีอาญามาตรา157แต่ทางเจรตำรวจก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยทำให้ตนรู้สึกขาดความเชื่อมั่นในการตรวจสอบของเจรตำรวจดังนั้นหากวันนี้เจรตำรวจจะขอข้อมูลเกี่ยวกับนายพลจอจานและตำรวจนายอื่นๆตนจะไม่ให้ความร่วมมือโดยเด็ดขาดเนื่องจากมองว่าไม่เป็นธรรมต่อนายพลจอจานหากจะดำเนินคดีกับจอจานแค่เพียงคนเดียวแต่เรื่องเก่ายังไม่สะสางไงจะขอข้อมูลใหม่ไปทำไมจึงไม่มั่นใจว่าประเด็นที่นายพลจอจานโดนเรียกสอบนั้นเป็นเรื่องความขัดแย้งกันเองหรือไม่ซึ่งสำหรับตนไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับนอกจากนั้นนายอัจฉริยะยังระบุด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้ทั้งนายชูวิทย์ทนายตั้มนายสันทนะก็ไม่เคยให้ข้อมูลแก่เจรตำรวจเช่นเดียวกันเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานครับหากผลการสอบสวนออกว่าไม่ผิดผู้ที่เอาข้อมูลไปให้ก็อาจจะโดนฟ้องฐานหมิ่นประมาทในภายหลังได้นอกจากนี้นายอัจฉริยะก็ไม่เชื่อมั่นการสอบสวนคดีของสารวัตรสัวนะครับของตำรวจสอบสวนกลางเพราะถ้าทำคดีนี้จริงจะส่งผลต่อสตช.ทั้งระบบเนื่องจากจะพบนายตำรวจที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากหรือกล่าวได้ว่าพังทั้งวงการตำรวจนะครับนอกจากนั้นยังแฉทิ้งท้ายว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมีนายตำรวจระดับพลตำรวจเอกพลตำรวจโททะเลาะกันครับเนื่องจากไม่สามารถเคลียร์คดีพนันออนไลน์กันได้ภายหลังการเข้าพบเจรตำรวจสักประมาณ20นาทีปรากฏว่าพลตำรวจเอกวิษณุเดินออกจากสำนักงานนะครับปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพียงแต่อ้างว่ามีประชุมด่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วหลังจากนั้นนายอัจฉริยะก็ออกมาเปิดเผยกับนักข่าวอีกครั้งว่าตนได้สอบถามไปแล้วนะถึงกรณีของสารวัตรสัวซึ่งทางเจรตำรวจยอมรับนะครับว่ามีปัญหาพัวพันกับพนันออนไลน์จริงสัปดาห์หน้าเจรตำรวจจะยื่นสำนวนให้ผบ.ตร.หากได้ผลการพิจารณายังไงจะแจ้งให้กับอัจฉริยะทราบในภายหลังส่วนกรณีของนายพลจอจานทราบแต่เพียงว่าทางเจรตำรวจจะเรียกตัวมาให้ข้อมูลในวันที่8มีนาคมนี้ครับแล้วก็ยังไม่มีคนผิดเลยแม้คดีหลงจู้เป็นต้นมานะครับที่มีการจับบ่อนการพนันอะไรต่างๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้คดีผู้การนราธิวาสนะครับบิ๊กโจ๊กก็สรุปสำนวนนะครับมีความเห็นแล้วนะครับว่ามีความผิดจริงนะและเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็สั่งยุติไม่มีมูลอย่างเงี้ยมันขัดแย้งกับของบิ๊กโจ๊กอีกแต่บนจอจานเนี่ยคือต้องเสร็จวันที่8มีนาแต่เรื่องของผมเนี่ยยังไม่มีกำหนดเวลาซึ่งผมก็ยืนยันว่าผมไม่ให้ใช่ครับในวันนี้เพราะเนื่องจากไม่พอใจที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้จริงใจในการแก้ปัญหาเรื่องการปราบปราม